ย่างแล้วออกจะผ่านเข้ามาวันนี้นะครับพี่พาน้องๆทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจโอเคส่วนสุขภาพผมจะพามาดูสาวใครจะพามาดูอะไรแล้วพี่เสือผมอยากกินกุ้งเผาอ่ะมึงจะไปทะเลวันนี้เนี่ยนะใช่พี่มันเย็นแล้วก็ไปไม่ได้หรอกผมทำงานกันเหนื่อยมากเลยเนี่ยคือฟังน้ำเสียงมันกูผิดมากเลยกูทำงานถึงเช้าทุกวันเลยใช่ไหมชลิใช่พี่ผมทำงานถึงเช้าทุกวันแล้วจะไปทะเลจะไปยังไงเวลาที่ยิ่งบ้าขับรถไปก็ได้พี่มันไกลไม่ไปหรอกแต่ก็ไปไม่ได้ขอแค่อาหารทะเลก็ได้พี่แต่กินพวกมึงเผาอาหารทะเลก็พอได้อยู่ว่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนว่ามันมีหรือเปล่านะชูริศเฮ้ยเหมือนมีร้านเปิดใหม่อยู่นะไปปะล่ะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองมามื้อนี้ปะไหนแล้วเฮียทำตัวน่าสงสารเหลือเกินงั้นเดี๋ยวพาตัวเองอะไปกินอาหารทะเลเอาแบบสดๆเลยดีกว่าเราเหมือนมันดิ้นอยู่ในทะเลครับงั้นตามพี่มาแล้วพี่จะพาไปครับผมป่ะลุยโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เสือมาแล้วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาสู่รายการอาหารริมทางอีกแล้วครับผมวันนี้น้องๆแม่งอยากกินอาหารทะเลเว้ยผมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาเพราะว่าแฟนผมเคยมาซื้อที่นี่ก็เลยว่าควรจะมาที่นี่แหละเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่ายกทะเลมาไว้ว่ะโอเคเราได้ไปทะเลงั้นวันนี้เนี่ยพี่จะพาน้องๆทุกคนไปดูอะไรพี่จะบอกผมไปทะเลนี่นี่อะไรเนี่ยเห็นปะเรายกทะเลมาไว้ที่นี่โอ้โหแค่ฟังชื่อแม่งก็ยอดแล้วอ่ะสดๆเลยไปทุกคนตามมาแล้วดูดิกุ้งแบบเป็นๆเลยครับทุกคนคือแบบเราต้องกินอย่างนี้เลยป่ะขอย่างก่อนขอย่างก่อนเนาะคิดว่าแบบกินได้เลยเดี๋ยวเราไปดูทำดีแบบอาหารทะเลแบบเยอะมากตอนนี้เรามาถึงเจ้าของร้านแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็วันนี้ผมอยากกินแบบอาหารทะเลเหมือนผมนั่งอยู่ทะเลได้พี่จัดให้ผมได้ใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจะเอาแบบชุดใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับว้าวโอเคจัดให้ค่ะงั้นให้ผมไปนั่งรอนะครับได้ค่ะโอเคนั่งรอข้างในได้เลยค่ะดูดิพี่เจ้าของร้านน่ารักมากเลยรออะไรน้องๆ oh no โอเคครับน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่ก็อยากรู้ครับว่าแต่ละอย่างมันเท่าไหร่ก็เดี๋ยวถามพี่เบิร์ดนะครับอย่างไซส์นี่นะครับพี่ค่ะอันนี้ไซส์350เนาะแต่อันเนี้ยของพี่คือสั่งครึ่งโลครับค่ะอันนี้ครึ่งโลกิโลละ350แต่ในจานเนี่ยคือครึ่งโลเขียนอย่างนี้เยอะนะครับยังไม่ถึงโลเลยใช่โอ้โหเวียนตัวใหญ่มากพี่อ่ะนี่มีสองไซส์มีสองไซส์นะครับอันนี้ข้างบนจะเป็นไซส์นี้นะไซส์นี้จะเป็น390โลละไซส์นี้นะครับ390อันนี้ก็คือครึ่งโลนี่เลยครับพี่ข้างล่างจะเป็นไซส์490ล่างเลยตัวนี้นะครับค่ะ490ไซส์กิโลละ490ทุกอย่างนี้อย่างละครึ่งโลนะครับน้องๆครึ่งโลค่ะยังไม่ถึงโลเลยเต็มจานน่ะต่อไปเป็นเมนูหอยครับอันนี้เป็นหอยหวานอันนี้คือหอยหวานใช่ค่ะหอยหวานตัวนี้กิโลเท่าไหร่ครับอันนี้กิโลละ190บาทโอเค190โอเคตัวนี้แหละครับหอยแครงยักษ์หอยแครงทุกคนที่มาคือจะถามว่าอันนี้หอยแครงเป็นไงคะจริงๆมันเป็นหอยแครงน้ำข้าวหอยแครงน้ำข้าวไม่แพงค่ะอันนี้กิโลละ170บาทกิโลละ170ค่ะไม่แพงครับทุกอย่างในนี้คือครึ่งโลอันนี้แหละครับพี่นี่ผมชอบสุดเลยอ๋อปลาหมึกอันนี้เป็นหมึกหอมหมึกหอมจากหมึกหอมกับหมึกสดจริงๆถ้าเป็นตัวนี้จะตัวใหญ่มากแต่คือนี่เราเอามาแล่แล้วใช่คือทำให้เบ็ดเสร็จพร้อมที่จะทานได้เลยโอเคกิโลเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าเป็นหมึกหอมเนาะหมึกหอมนี่โลละ330หมึกหอมโลละ330ค่ะแล้วก็มีหมึกกล้วยนี่โลละ350แล้วแต่ไซส์แล้วแต่รอบที่มาถ้าเกิดว่ารอบนี้มาตัวใหญ่เนาะตัวอันเนี้ยเกือบโลนึงนะตัวหมึกเนี่ยค่ะหมึกกล้วยใช่หมึกกล้วยนี่นะครับมันตัวใหญ่มากใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับใหญ่ไม่แพงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับจะเป็นยำหอยนางรมเสร็จเลยทำให้แค่กินเนาะผมรอก่อนดีกว่าจะได้กินพร้อมกันเดี๋ยวทางร้านจะเป็นคนนึ่งให้ก็เดี๋ยวเราเหลือเมนูปูอะไรครับพี่
เป็นปูไข่ปูไข่เฮ้ยมีปูไข่ปูเนื้อแต่วันนี้จะนำเสนอปูไข่โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าครับพี่กินกับผมไหมไม่ค่ะ เอาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูลูกค้าก่อนให้ผมเลี้ยง ขอบคุณค่ะเออครับพี่ หยอกเล่นครับหยอกเล่นตอนนี้เนี่ยร้านกุ้งตะกร้านะครับอยากจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาซื้อกับบ้านครับผมแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยย่างให้นึ่งให้มีค่าบริการแค่20บาทเองอ่ะทีเดียวจบเลยนะครับแต่พี่อยากกินที่นี่ไงก็เลยต้องย่างเองเพราะมันจะได้อรรถรสนะครับเพราะว่าน้องๆแม่งบอกว่าอยากไปเที่ยวทะเลเขาบอกว่าร้านที่เนี่ยยกทะเลมาไว้ผมก็เลยนั่งกันที่ทะเลครับผมวันนี้ดูดิคนมาแบบเยอะมากนี่นะครับมาน้องๆมาทะเลแล้วครับนี่ไงเสร็จแล้วไงเย้โอ้ยไม่ดีใจใช่ไหมดีใจเออชิมก่อนไม่รอแล้วนะมาเปิดฉากปลาหมึกได้ป่ะดูดิดูดิทุกคนเดี๋ยวหวยดูดินุ่มในมือน้ำจิ้มนะครับทางร้านก็มีน้ำจิ้มอยู่2แบบนะครับอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วเราจิ้มเลยจิ้มเลยครับใส่ไปเลยนัวเหมือนละลายในปากลองจิ้มสีเขียวบ้างดูไหมอร่อยจริงขอบชิมเอากุ้งก้อนดีกว่ากุ้งก้อนดีกว่าเอาเยอะๆเลยอ่ะเอาดีกว่าโอ้ขออนุญาตใช้มือนะครับผมเหมือนกินอยู่ทะเลครับกินอยู่ทะเลนี่ครับผมเมนูต่อไปดูดิดูดิเป็นกลีบเลยมาก่อนจะกินดีใจน้ำจิ้มน้ำจิ้มลาดโอเคดูนะครับดูนะครับโอ้โหแหมเยิ้มเยิ้มอ่ะเอาควักควักเอาเร็วเลยดูเลยร้อน อร่อยไหมร้อนโอ้ร้อนเป็นไงรสชาติบอกไอ้นี่ปกติแบบคือแต่มันก็สดกว่าที่เคยกินมาเคยกินไหมไม่หรอเคยพี่แต่ก่อนเรียบ่อยอะไปเรียกกับตะก้องไงใช่แหละแต่เรียกน้ำพุทุกคนคงรู้จักน้ำพุนะครับใครที่อยู่สุรินทร์มันเป็นเรียกน้ำพุเอาไปต่อกับที่กุ้งตัวใหญ่ครับผมนี่เลยวิธีการกินกุ้งนะครับเราต้องแกะหัวมันก่อนตะก้องเป็นไรอ่าฮะเกียบเสียงดูครับผมดูครับผมจิ้มไปเลยครับนี่มันนัวโอ้ยฟินๆกันไปโอ้มันเยิ้มดูมันเนี่ยนี่ครับผมมันแบบนุ่มฟินน้ำจิ้มแม่งโคตรโดนเลยว่ะเพราะเองที่อยู่สุรินทร์ที่ดูพี่อยู่นะเว้ยเองมาเลยกุ้งตะกร้าเศรษฐีเหมือนยกทะเลมาไว้ในภูเขาในร้านเอาทะเลมาไว้ที่ร้านครับถูกไหมเอาเหรอตอนนี้พี่เขามาเสิร์ฟน้ำจิ้มนะครับผมพี่สุดหล่อขอบคุณมากครับครับอีกอย่างนะครับผมถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านแต่คนที่มานั่งทานร้านพี่เขายังบริการดีมากนะครับผมเต็มที่เลยเอาไปต่อกันด้วยอันนี้เรียกว่าหอยอะไรหอยนางรมครับใช่หอยนางงาม
อย่าเพิ่งเคี้ยวอมไหมหอยสดมากครับหอยอะไรหอยนางงามเฮ้ยหอยนางงามไอ้ยี่นี่งงกำนันงงครับผมแม่งกินซะกูอยากกินเลยหุยแขวะอะไรแม่ข่าวมาแล้วครับผมนี่ก็คือปูไข่นะครับโอ้โหมาแบบน่ากินมากเราไปถามว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เมนูนี้เท่าไหร่ครับพี่โลละ690กิโลละ690นะครับโอเคน่ากินมากครับผมตอนนี้น้ำลายไหลแล้วครับทุกคนโอ้มาครับผมปูไข่ปูไก่ไข่นาโอ้ยไปเลยคำโตๆครับผมคำโตๆคือเอาตรงๆแม่งครั้งแรกในชีวิตไม่คาวกลมกล่อมนุ่มละลายในปากเหมือนไปเดินในปากผมอะครับดิบยังแล้วหรอดิบยังแล้วหรอเดี๋ยวถ่ายเข้ามาสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้พี่เสือก็จะมาให้คะแนนด้วยคำพูด3พยางค์เว้ยจากการที่เรามากินโอเคไปสดๆน้ำจิ้มเด็ดแม่งโคตรได้จริงต้องมาร้อยอย่างแรงโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่เสือและทีมงานก็ได้ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดยอดมากก่อนที่เราจะจากกันก็อยากให้พี่แนะนำร้านนิดนึงครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับก็ด้านหน้าจะเป็นถนนคนเดินมีทุกวันค่ะร้านเราเปิดทุกวันเนาะแต่วันไหนที่ร้านเราปิดร้านเราจะลงทางเพจร้านชื่อพุ่งตะกร้าเศรษฐีสาขาสุรินทร์โอเคครับผมน้องๆคนสุรินทร์นะครับที่ดูพี่อยู่พวกเองต้องมานะเว้ยพี่แนะนำเลยคือมันสดใหม่จริงๆคือแบบยังดิ้นได้อยู่เลยอ่ะแล้วมาก็ทางร้านก็จัดการให้เสร็จสรรพเลยไม่ว่าจะเป็นคนเอากลับบ้านหรือว่าจะทานนี่ก็ได้หมดอีกอย่างนึงคือทางร้านบริการโอเคนะครับดีเลยนะครับอย่าลืมมาวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับน้องๆสวัสดีครับ